Garmin Forerunner 235เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาคือหน้าจอแตกนะครับก็ประสบอุบัติเหตุมานะครับนี่นะฮะก็กดเปิดเครื่องไม่ติดนะครับพลังงานไม่มีนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวทำการเปิดยกชุดหน้าจอนะครับหน้าจอเดิมก็จะชำรุดไปนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่ถ้าหากไม่มีผลกระทบใดๆกับตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่อันนี้คือกดเปิดเครื่องไม่ติดนะครับนี่นะฮะก็พลังงานไม่มีก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนชุดหน้าจอให้ใหม่นะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับเพราะว่าตัวบอดี้พลาสติกก็มีการบุบยุบลงไปนะครับก็กาวก็อาจจะกันน้ำไม่ได้ 100% นะครับไม่ใช่การประกอบใหม่ก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ